ตอนนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามอดมันเจ๋งมากนะครับเพราะว่ามอดตอนนี้มันทำการอัปเดตขึ้นมานะครับผมเป็นเวอร์ชัน 1.20.1 นะครับสำหรับมอดนี้และแน่นอนครับมีคนหลายคนคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมทำฟูชิงูโร่เมงูมินะครับแต่ว่าอินดี้ไงคือเมงูมิเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าเมงูมิมันมีอะไรที่มันยังไม่เสร็จเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะยังไม่เล่นเมงูมิกันนะครับแต่วันนี้เราจะเล่นฟูชิงูโร่โทจินะครับหรือว่าโทจิเซนอินนั่นเองนะครับผมมาภารกิจของเรานะครับในการที่ผมเล่นเป็นเซนอินนะครับนี่ก็มีอุปกรณ์ที่เราใส่นะครับเป็นเหมือนว่ามอดนี้ทุกอย่างมันไม่ได้เสร็จสเออแบบทุกอย่างที่ใส่ไปมันดูง่อยมากครับผมพูดเลยนะฮะโอเคครับรายการที่เราจะเล่นเป็นโทจิเซนอินนะครับผมนั่นคือเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะครับคําสาปสวรรค์โอเคครับทําให้มีพลังเวทที่น้อยมากนะครับแต่มีพลังโจมตีที่รุนแรงนะครับผมซึ่งตอนแรกๆนะครับของโทจิเซนอินนี่คือเลือดก็ยังน้อยอยู่นะครับมีทุกคนเห็นกันแล้วก็สามารถอัพสเกลพลังได้เนาะมาภารกิจแรกนะครับคือไล่ปราบคําสาปก่อนดีกว่านะครับผมแล้วภารกิจหลักของเรานะครับก็คือการกําจัดโกโจซาตูรุให้กลายเป็นอโมกุสได้นะครับและตบราชาคําสาปสุคุณะแต่ร่างสูงสุดคงตบไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดตามการ์ตูนตอนนี้ก็มันอยู่ครับมันกำลังกินโดนสุคุณะตบอีกแล้วก่อนอื่นนะครับเรามาหาชุดเกราะอาวุธที่มันดีๆกว่าเดิมหน่อยแล้วกันนะครับทีครับตอนนี้เราก็ต้องทำการตามหาพวกกล่องพวกนี้ด้วยนะครับนะกล่องนี้เพราะว่าเราต้องทำการหาหอกสวรรค์นะครับกับดาพาวิญญาณนะครับผมกาเวลอันนี้มันคอนเฮ้ยอันนี้มันคอนพิพากษานี่ว่ะแปลว่าตัวต่อไปอัปเดตน่าจะเป็นตัวคอนพิพากษานะครับเฮ้ยคำสาปนี่เราปัดเป่าเลยดีกว่าครับนี่ไงคำสาปตัวแรกไปแล้วนี่โหยพอมีพลังของโทจิที่ผัดคำสาปโดนปัดเป่าง่ายมากอะทำการขึ้นเป็นระดับพิเศษก่อนนะครับพลังผมถึงจะเพิ่มขึ้นตอนนี้พลังยังนูบอยู่ไงเฮ้ยตัวนี้คำสาปเกิดแล้วเฮ้ยพวกคำสาปมาดิมาพวกคำสาปโง่ๆนี่เอ้ยคำสาประดับ2ฟันที่เลยไม่ตายเนี่ยเรียบร้อยโดยเดี๋ยวครับตอนนี้คำสาปเกิดเต็มนะครับคุณดูดิเวอร์ชันใหม่คำสาปมันดูน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอะตอนนี้นะครับความมืดมาถึงแล้วนะครับผมอัปเกรดเป็นระดับ3ซ็อกเคอร์เลอร์นะครับถือว่าง่ายมากนะครับผมเฟย์พวกนี้ก็ปราบแบบง่ายๆนะครับฟันทีเดียวก็คือตายกันหมดแล้วนะฮะเฮ้ยฟูจิคุโรสโทจิอ้าวอุ้ยโทจิมันตบทีเดียวล็อกสิวใจโคตรบ้าเพราะตอนนี้ถ้าเกิดถ้าผมไปตบกับโทจิตัวจริงนี่ไม่น่าจะตบไหวนะครับคุณดูดิตบกับโทจิตัวจริงผมไม่รู้จะไหวไหมนะ A few moments later ว้าวมาหนีไม่ได้อยู่น่าจะพอไหวอยู่มั้งกาดได้นี่ไงเฮ้ยเรียบร้อยครับโอเคผมปราบโทจิตัวจริงได้แล้วแล้วก็ได้นี่มานะครับเป็นกระบองเพฟูคาวนะครับแหมตบโทจิตัวจริงได้ว่ะเฮ้ยแปลว่าพลังตอนนี้มันก็ใช้เล่นอยู่นะคือว่าถึงขั้นตบโทจิได้อะน้องเฮ้ยนอนของกูมานี่มาไอ้หนอนโง่มาอยู่บนตัวพ่อมาลูกดูดิเจ้าหนอนเขาเหี้ยเหมือนกูเป็นร่างหนอนอะผมไม่รู้เนี่ยว่านี่คือโชโซตอนแรกผมไม่รู้จริงๆนะโอเคโชโซก็โชโซยิงเลือดแรงอยู่นะสักทีเหอะโชโซฮะหลายรอบแล้วเราอ่ะไงวือไอ้กล่องเนี้ยแม่งเกิดเยอะมากแต่ไม่เคยได้สิ่งที่ต้องการเลยเฮ้ยนี่ไงอุราอุเมะเข้าใจเหรอครับอุราอุเมะถ้าเกิดผมตัดพลังอัดแบบเต็มที่อย่างงี้รอบเดียวก็ตายอุราอุเมะไปแล้วเอ้ยสุคุณะล่างนั้นผมว่าน่าจะพอไหวอยู่มั้งโอ้ยเคิร์ฟใส่เฉยสุคุณะอิตาโรริไม่น่าเก่งขนาดนั้นครับเอาเด้ Domain expansionชิบหายแล้วเอาเว้ยหลบกันหนีก่อนนี่ครับผมว่าท่านี้ถ้าเกิดเจอผมว่าต้องหนีเว้ยไม่งั้นสู้ไม่น่าไหวโอเคหนีออกมาให้ไกลโอเคพอหนีรอบไม่ได้อยู่หนีรอบเข้าไปในถ้ำไม่ได้เกิดรอบมาในถ้ำเนี่ยเรามีโอกาสชนะเยอะครับสำหรับเจ้าสุคุณะเวลาเจอถ้ำมันแพ้ถ้ำโอ้ยแล้วระหว่างนี้มันก็ใส่เวทย้อนกลับตัวเองครับยาวๆผมเลยบอกว่าถ้าเกิดสู้ในถ้ำเนี่ยยังไงเราก็ชนะเกิดสู้นอกถ้ำนี่ยังไงกูก็แพ้ Domain expansionอันนี้อีกแล้วเดี๋ยวข้ามมันก่อนดีกว่าโอ้ยไม่ทันจริงๆสุดท้ายแพ้ครับแพ้สุคุณะยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่านั่งฟาร์มเพิ่มก่อนก็ได้วะก่อนที่จะไปสู้สุคุณะอีกรอบนึงยูตะว่ายูตะน่าจะไหวอยู่มากยูตะ
จูตากาลิกะฮะไหนราชินีคำสาปอยากเห็นเหลือเกินราชินีคำสาปมันจะขนาดไหนคือเดินไปไหนวะมีราชินีคำสาปเจอแล้วขอตบขอตบราชินีก่อนเลยแล้วกันนะนี่ราชินีคำสาปจูตาไม่เท่าไหร่หรอกคือจูตะไม่เท่าไหร่จริงนะมันดอกถึงมันอยู่ในดอกแบบดูแบบสำหรับผมอะดอกผมนี่มันถ้าเกิดจะเอาเก่งๆอะตอนเนี้ยที่ผมต้องสู้อะมีแต่พวกสาคูอะเอาจริงมาฮิโตะนี่ผมว่าน่าจะชิวๆอยู่นะมาฮิโตะเนี่ยมาฮิโตะน่าต้องใช้โซลิเปอร์สู้ครับเพราะมันเป็นดาบฟันวิญญาณเนาะจะตีถึงขั้นถึงเนื้อ อุ้ยเรียบร้อยดาบฟันวิญญาณทีเดียวมาฮิโตะไปเลยดาบฟันวิญญาณนี่แหละแล้วสุดแล้วนาวยาเซนอินครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมว่าสู้ยากพอตัวนะครับเพราะว่ามันขังผมได้แต่เตี้ยแน่ของเป็นโทจิอ่ะเขาก็ต้องเลสเปกผมมากคุณเก็ตป่ะเขาคือนาวยะเว้ยผู้ที่เป็นสิ่งโทจิระดับหนึ่งอู้แต่มันเร็วมากนาวยะมันเร็วมากเดินเดียวไปแล้วนาวยะบินได้เฮ้ยไหนมึงบอกเลสเปกกูไงนาวยะโง่ไหนบอกเลสเปกรุ่นพี่ไงน้องเอากลายไปร่างสองแล้วบินอู้บินยับเลยบินยับเลยอู้บินยับเลยเลสเปกกูได้ชมกูทำหาอะไรวะไอ้เปรตดิมีไงกาอนาเขตทำไมครับกาอนาเขตทำไมอนาเขตใช้กับผมไม่ได้ผลไหนขอลองกับไอ้ตัวราชาคำสาปอีกรอบแล้วกันนะครับรอบก่อนกูแพ้รอบนี้กูจริงละโอ้ยทำไมได้ยินดีว่าราชาคำสาปแน่จริงก็ทุกคนในถ้ำดีแน่จริงก็ทุกคนในถ้ำดีแน่จริงยันหนีแน่จริงยันหนีดิเราอะฮะหนีจังเลยมีไงฟ้าผ่าไปทีนึงไหนราชาคำสาปไหนราชาคำสาปมาการอาเขตไหมการอาเขตไหมว่าต้องกลางจังหวะเนี้ยไม่กะโอ้ยเอาว่ะตบราชาคำสาปตายไปแล้วครับรอบนี้เมื่อกี้ร่างแรกไงไม่การอาเขตเราต้องไปหาร่างสองนะครับในตอนนี้ก็คือราชาคำสาปตอนนี้เหลือแค่สองร่างนะครับก็คือร่างสูงสุดกับร่างเมงูมินะครับผมเอาละราชาคำสาปอุ้ยทุกคนนะร่างเมงูมิครับร่างนี้น่าจะโหดกว่าเดิมเพราะว่าเสกพวกนุ่มอมนุ่มเอวมาได้หมดคือมันน่าผมว่าน่ารำคาญพอตัวเลยร่างเนี้ยเอาเว้ยในน้ำก็สู้ได้หมดอ่ะฟ้าผ่าสักทีครับผมว่าตอนเนี้ยพลังเวทสุกุน้ำหมดแล้วครับจ้อยเลยฟ้าผ่านี่ไงไอ้นาวยานี่มันโผล่มาทำไมวะเนี่ยเรียบร้อยครับสุกุนะต่อไปเดี๋ยวเราทำการลองตบกดโจซาตารุกันนะครับเพื่อเป็นการทำให้ป้าป๋าโทจิกลับมาโหดขึ้นเหมือนเดิมแม่จริงๆมันโหดนะเว้ยคุณจะไปบูลลี่โทจินะเว้ยถึงเขาจะเป็นแอปเปิลก็ตามแต่เขาก็โหดไงมาโกโจซาตารุอู้อาโออันนี้สกูเดนะครับคือร่างปกติร่างแบบร่างนูบสุดของโกโจที่ยังแบบใช้สายไฟย้อนกลับมันไม่ได้เลยอากาวายอากาศเฉยเรียบร้อยครับผมกดโจสกูเดย์ไปแล้วตอนนี้นะครับเหมือนว่าผมเห็นแล้วนะครับสำหรับตัวที่ผมต้องจัดการนะครับก็คือเฮ้ยกดโจกำลังสู้กับสุคุณะอยู่แน่นอนครับเราก็ต้องไปเราเป็นคนไทยแล้วก็ต้องใส่ใจนะครับเป็นคนไทยก็ต้องใส่ใจหน่อยเรียกว่าเคียร์สุคุณะให้จบก่อนแล้วกัน Domain Expansion Malevolent Strikeกันครับหายแล้วเฮ้ยโอเคเปิดหายเบสสู้กันนี้เสร็จโจรมาร่วมด้วยกูร่วมด้วยกูร่วมตบด้วยตัวนี้ไม่เปิดไม่สู้กันมันจัดอ่ะเอาจริงอ่ะผมว่าตกสุกุนะให้ตายก่อนดีกว่าเลยผมค่อยตกโกโจต่อเรียบร้อยครับสุกุนะไปต่อไปตาของโกโจละอุ้ยเอาดิโกโจไอ้ซาโตรุนี่ไงซาโตรุไปมาอุ้ยเล่นทะลุมุกทะลุนี่มาเลยว่ะเดี๋ยวทุกคนรู้กันครับว่าการอาเขตไม่มีผลกับผมอยู่แล้วอ่ะเออผมสามารถเข้าอาเขตใครก็ได้ครับตามใจผมต้องการและอีกหนึ่งคนที่ผมสามารถทำได้ก็คือโกโจซาตารุนั่นเอง
อ้าโอ้ยยังไม่ได้มูราสกิว่ะถ้ามูราสกิมานี่ผมต้องรีบหนีครับเดี๋ยวกูกลายเป็นแอปเปิ้ลตีไงเรียบร้อยครับตอนนี้เราตบโกจูซาตารุจบแล้วต่อไปน่าจะเหลือตัวบอสสุดท้ายนะครับนั่นคือสุดยอดซูคุนะล่างมันเปิดก่อนได้เปรียบแล้วกันนะไปอุ้ยครับว่าตัวเนี้ยไม่ใช่เล่นเล่นว่าตัวนี้ไม่ใช่เล่นเล่นไม่ใช่เล่นเล่นน่าจะแบบก็ต้องจริงจังอ่ะถ้าจะสู้กับมันนะโอเคคิดว่าใช้ได้คนเดียววัดท่าเนี้ยนะอะไรก็ได้ครับอย่าโดนผ่าโลกพอโดนผ่าโลกนี่ผมไปอ่ะพยายามไปโดนผ่าโลกนะครับขอเลยเอาผ่าอะไร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 ไปการสู้สุขุนะนี่คือต้องอย่าปล่อยให้แบบว่ามีช่องว่างช่องโหว่ในการใช้ใส่ไปน้องกลับเลยนะครับไม่งั้นแบบไม่น่ารอดผมอะตบเรียบร้อยสุขุนะเท่านี้เราก็สามารถเอาชนะสุขุนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยที่โทจิแม่งชนะสุขุนะได้อะโอ้เพื่อจัดเลยในเกมแบบชีวิตจริงก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดในชีวิตจริงก็ตอนหน้ามากิก็โดนผ่าครึ่งอะ